็นลมเพราะว่าแต่มันก็แบบพอเราไปแต่ที่เราเช็คทางไปเนี่ยทางนครพนมบอกไม่ใช่ครับเหมือนเรื่องมันคือเป็นเรื่องของการที่จะต้องแต่งจัดพอทั้งหมดเนี่ยใช่ครับตอนนี้ต้องไปศาลปกครองเหตุผลเนื่องจากว่ามันเป็นสัญญาครับคือถ้าแข่งใช่ก็เลยไม่มีการจะก็เลยไม่มีการเบิกจ่ายคนหนึ่งมัน7คนแล้วแต่ว่ามัน7คนกับพื้นที่12จังหวัดเราเวลาที่เราจะไปสัก4-5โรงเรียนก็ตั้งใจว่าจะไปสักครับนี่ถ้าให้ผมสักไม่ต้องมาก25-30ที่สอบครั้งนี้ทั้งหมดตอนนี้กี่โรงเรียนแล้วคะที่ดูมาครับไปถึงว่าแปดวันนี้ไปที่ไหนหนูถามเมื่อวานหนูไม่ลงหนูพี่ก็บอกส่วนที่เราดู4โรงเรียนนั้นเป็นที่ไหนเป็นอะไรนะไปที่โรงเรียนอะไรนะคะพี่คือเขายึดครับเขาครับครับต้องตีเป็นเสื่อมสภาพเมื่อวานที่ถามเขาไปเขาบอกว่าวัสดุสุดท้ายตรวจสอบไปทั้งหมดเนี่ย8เรียนแล้วนะครับที่ตรวจสอบ8โรงเรียนก็ที่พบจริงๆแล้วเนี่ยความผิดปกติก็น่าจะประมาณ7โรงเรียนนะฮะมีโรงเรียนหนึ่งคือโรงขาเนี่ยที่ยังดูค่อนข้างเรียบร้อยโรงขาเนี่ยยังพอใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสมบูรณ์ 100% แต่ก็ไม่ใช่ว่า 100% นะครับแต่ก็ยังดูดีกว่าในโรงเรียนอื่นนะครับส่วนโรงเรียนอีก7โรงเรียนนะก็จะพบความผิดปกติอย่างเช่นที่เราไปดูกันมานะฮะพื้นยางไงฮะ EVA เนี่ยเก็บเลยคือปูไม่ปูเลยนะครับหรือในกรณีของโพลิเมอร์อะไรนี่นะครับก็คือโรงเรียนก็ขายไปแล้วก็ขายไปแล้วขายเป็นก็เสร็จก็สรุปแล้วอันนี้ก็เป็นข้อน่าสังเกตว่ามันคงต้องตรวจสอบต่อนะครับว่าแล้วทำไมขายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ยังไงนะครับก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็เราไม่ได้อยู่แค่นี้ก็ผมต้องเก็บข้อมูลต่อนะครับเพียงแต่ว่าด้านเอกสารเนี่ยที่ว่าต้องเรียนตรงเลยว่าต้องรวบรวมก่อนแล้วก็ไปสังเคราะห์กันอีกทีในคณะทำงานใหญ่นะครับว่าเราจะไปเดินต่อไปยังไงกับเรื่องของเอกสารนะครับสัญญาทำถูกต้องไหมการตรวจรับถูกต้องไหมนะครับมีการสมยอมราคาหรือไม่นะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องเอกสาร